สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tisco Talk ทุก10ซึ่งเป็นรายการที่เราจะทอล์กไปกับทุกเรื่องราวของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นกองทุนรวมคริปโตเคอเรนซีรวมถึงสินทรัพย์การลงทุนอื่นๆอีกมากมายที่เราจะมาลงในรายละเอียดและเล่าเรื่องราวให้กับทุกท่านได้รับฟังกันโดยรายการ Tisco Talk ทุก10นะคะเราก็จะจัดขึ้นในทุกๆวันพุธช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งผ่านช่องทางFacebook Tisco eResearch นะคะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของท่านในตอนนี้ค่ะแต่เนื่องจากว่าวันนี้นะคะเป็น EP แรกนะคะของรายการเราก็เลยจะขอกำลังใจจากคุณผู้ชมนะคะให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟนะคะกดส่งหัวใจกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ Facebook Tisco eResearch ด้วยค่ะค่ะทุกท่านคะเนื่องจากตอนนี้นะคะในยุคของการลงทุนซึ่งเป็นเรื่องของคนทั้งโลกนะคะในทุกเพศทุกวัยซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆนะคะที่ปรากฏอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ในตอนนี้จนเราไม่รู้นะคะว่าเราจะหยิบเครื่องมือไหนเข้ามาช่วยในการตัดสินใจลงทุนนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีทาง Wealth Advisor นะคะที่คอยมามีบทบาทช่วยเหลือเรื่องของการลงทุนให้กับเรามากขึ้นแต่ในปัจจุบันนะคะเราก็พบว่านักลงทุนนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนได้เป็นอย่างดีในวันนี้นะคะทางเราบริษัทหลักทรัพย์ Tisco ก็จะขอเข้ามาเป็นผู้แนะนำการลงทุนนะคะแล้วก็จะมาพร้อมที่จะมาวิเคราะห์แอสเซทคลาสหลักๆนะคะว่าเราควรที่จะลงทุนในแอสเซทไหนบ้างค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณคมสอนประกอบผลนะคะตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ Tisco ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็พี่ก้องค่ะวันนี้นะคะเราก็ถือว่าเราได้รับเกียรตินะคะเป็น EP แรกเลยนะคะที่เราได้รับเกียรติจากทางพี่ก้องในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียนถามพี่ก้องสักนิดนึงนะคะว่าคืนนี้นะคะเราก็จะรู้กันแล้วนะคะว่าเฟดเนี่ยน่าจะประกาศว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะทั้งตลาดเนี่ยรวมถึงทางเราด้วยนะคะก็คาดว่าเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณ 0.75% นะคะทีนี้พี่ก้องว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์นะคะว่าเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปอยู่ที่ 1% นะคะอ๋อคิดว่าก็75 basis point เนี่ยน่าจะเป็น baseline ของทุกคนนะครับแล้วก็ตลาดก็คาดการณ์ที่จะเซอร์ไพรส์เป็น 1% เนี่ยผมคิดว่ามีน้อยแล้วก็มีลดลงเรื่อยๆในช่วงหลังนะครับเหตุผลหลักๆก็คือตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวเนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณที่มันอ่อนแอลงเยอะนะครับแล้วก็มันก็มีสัญญาณว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะเริ่มผ่านพีคไปแล้วด้วยนะครับถ้าเราดูราคาคอมมอดิตี้หลายตัวนะครับน้ำมันเคยขึ้นไป120กว่าเหรียญตอนนี้ก็ลงมาต่ำกว่า100นะครับราคาพวกสินค้าเกษตรหลายตัวเนี่ยช่วงหลังก็ลงมาเยอะก็ลงมาเยอะเช่นเดียวกันมันก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเงินเฟ้อที่มันพุ่งขึ้นมาตลอดเนี่ยอาจจะใกล้ถึงพีคละนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็ดูแผ่วลงด้วยนะครับอันนี้น้ำหนักที่เฟดจะให้ในการเร่งขึ้นดอกเบี้ยไปถึง 1% เต็มในรอบนี้เนี่ยมันน่าจะมีน้อยลงนะครับถ้าไปดูในภาพที่ผมเตรียมมาเนี่ยคาดการณ์ของตลาดเนี่ยก็แทบจะเป็นคอนเซนซัสเลยนะครับถ้าดูรอบการประชุมรอบนี้เนี่ยเกือบ 80% ของตลาดเนี่ยเขาคิดว่าอาจจะขึ้น75 basis point นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือตลาดเนี่ยคาดว่าครั้งนี้เนี่ย75 basis point เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายละนะครับเพราะว่าคราวที่แล้ว75คราวนี้อีก75นะครับแต่ไปข้างหน้าเนี่ยตลาดก็จะเริ่มให้น้ำหนักที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ชะลอลงเรื่อยๆนะครับถ้าดูตามภาพนี้ก็จะเห็นว่าครั้งหน้าเนี่ยเขาตลาดเนี่ยคาดว่าเฟดจะขึ้น50 basis point นะครับในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็อาจจะต่อได้50อีกทีหนึ่งนะครับในเดือน11นะครับแล้วก็อาจจะหยุดในเดือน12นะครับแล้วก็คือดอกเบี้ยเนี่ยจะขึ้นไปถึง 3.5% ปลายปีนะครับทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากการประชุมครั้งนี้น่าจะเป็น75 basis point ครั้งสุดท้ายแล้วก็เฟดเนี่ยน่าจะเริ่มทยอยขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลงนะเพราะว่าเนี่ยก็คือมันเริ่มเห็นสัญญาณเศรษฐกิจที่มันชะลอสัญญาณเงินเฟ้อที่อาจจะใกล้พีคแล้วนะครับฉะนั้นคิดว่ามันก็เริ่มเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเฟดเนี่ยอยู่ในโหมดที่ฮอกกิชขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากที่ขึ้นครั้งแรก50 50 75นะครับแล้วก็จะ75ทีแต่ว่าตอนนี้ก็จะเริ่มกลับมาเป็นโหมดที่ยังเหยียบเบรกอยู่แต่ว่าเหยียบแบบเบาลงนะครับนั่นก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของตลาดเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าผลการประชุมเฟดออกมาแล้วนะคะที่ก็มองว่าน่าจะมีผลต่อทิศทางของค่าเงินบาทบ้านเราอย่างไรคะคือตอนนี้หลายๆคนอาจจะเริ่มกลัวนะคะว่าประเทศเราเนี่ยจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนทางประเทศลาวหรือว่าทางเมียนมาหรือเปล่าครับประเ
่าเงินเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เฟดปลายปีที่แล้วเนี่ยเริ่มเปลี่ยนท่าทีจะมาขึ้นดอกเบี้ยจะมาทำ QT นะครับจะใช้นโยบายการเงินที่มันเข้มงวดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือดอลลาร์มันแข็งขึ้นนะมันอาจจะไม่ใช่บาทอ่อนอย่างที่เราเห็นกันคือดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นในเกณฑ์ทุกเคอร์เรนซีในโลกนี้นะเพราะว่าเฟดเขาขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดแรงที่สุดนะครับมันก็ทำให้เงินมันไหลกลับเข้าไปในอเมริกานะดอกเบี้ยเขาสูงกว่ามันก็เป็นประเด็นที่ผลักดันให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่าขึ้นนะครับบาทเราก็เลยอ่อนโดยเทียบนะแล้วก็ประกอบกับบ้านเราเนี่ยยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลยก็เป็นประเทศที่ขึ้นดอกเบี้ยช้ากว่าชาวบ้านด้วยนะก็เลยเห็นช่วงหลังเนี่ยบาทก็อาจจะอ่อนค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าที่เราบอกนะว่ามันก็อาจจะใกล้เห็นจุดเปลี่ยนแล้วว่าถ้าเฟดเนี่ยเริ่มขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่มันเริ่มชะลอลงนะสมมติว่าครั้งนี้จะ15ครั้งหน้าเริ่มลงมา50นะครั้งถัดไปอาจจะเป็น25เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อาจจะทำให้เพรสเชอร์ของดอลลาร์แข็งเนี่ยมันเริ่มทุเลาลงไปนะประกอบกับบ้านเราก็จะจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วเหมือนกันนะการประชุมครั้งหน้าเนี่ยน่าจะขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยก็จะเริ่มเห็นเป็นโมเมนตัมที่มันเริ่มสวนทางกันเขาขึ้นช้าลงนะครับในขณะที่เราเริ่มเทคออฟแล้วขึ้นดอกเบี้ยนะก็คิดว่าในระยะสั้นๆอย่างน้อยนะครับเราก็น่าจะเห็นค่าเงินบาทเนี่ยมีโอกาสกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับก็น่าจะช่วยลดเพรสเชอร์ตรงนี้ลงไปได้การประชุมกนง.ครั้งหน้าเนี่ยน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะทุกท่านน่าจะขึ้นเหลือ25เบสิสพอยต์นะครับก็คิดว่าแบงก์ชาตินี่ก็ยังน่าจะยังคงโทนเดิมเพราะว่าจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนในสหรัฐที่เงินเฟ้อมันสูงเขาสูงทั้งเฮดไลน์สูงทั้งคอนะก็คือสูงทั้งเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานนะขณะที่บ้านเราเนี่ยเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยสูงนะแต่มันสูงเพราะว่าราคาพลังงานราคาอาหารนะครับที่มันสูงขึ้นตามเศรษฐกิจโลกนะครับรวมถึงผลจากค่าเงินบาทที่มันอ่อนลงมาเร็วด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูตัวคอยน์อินเฟลชันเองเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับที่ตัดราคาน้ำมันราคาอาหารออกไปเนี่ยคอยน์อินเฟลชันเนี่ยเป็นตัวที่สะท้อนการบริโภคความต้องการดีมานด์ในประเทศนะครับเรายังค่อนข้างต่ำอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนว่ากำลังซื้อในประเทศเนี่ยมันยังค่อนข้างอ่อนแอนะครับแปลว่ามันก็แบงก์ชาติเนี่ยคงต้องขึ้นดอกเบี้ยบ้างนะครับเพื่อจะลดpressure จากทั้งค่าเงินทั้งเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าจะไปขึ้นเร็วๆแบบเขาเนี่ยผมก็คิดว่ามันยังไม่มีเหตุผลเพียงพอค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรามองปัจจัยสำคัญนะคะในการลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเฟลชันหรือว่าทางเทคนิคอลรีเซชชันที่เป็นท็อปออฟเดอะฮาร์กันอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเราลงทุนเป็นแบบลองเทอมเลยเนี่ยพี่ก็มองว่าเราควรที่จะลงทุนยังไงดีคะถ้าแยกเป็น2-3ประเด็นนะครับเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่กับเรามาสักพักละตั้งแต่ปีที่แล้วมานะครับแล้วก็มาช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเริ่มอ่อนน้ำหนักลงไปละนะครับก็คือคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยเราคาดว่ามันจะเห็นพีคเร็วๆนี้แหละนะครับจากทั้งประเด็นเรื่องฐานที่มันเริ่มกลับมาสูงขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องราคาคอมมอดิตี้ต่างๆนะครับแล้วก็ไอตัวผลกระทบของนโยบายการเงินที่ขึ้นดอกเบี้ยกันมาสักพักนึงละนะมันก็เริ่มส่งต่อไปถึงเศรษฐกิจจริงนะครับอันเนี้ยคิดว่าประเด็นเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมันน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปนะตลาดก็อาจจะลดโฟกัสตรงนั้นลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความกังวลเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วกดดันตลาดเนี่ยเราคิดว่าเพรสเชอร์ตรงนั้นก็จะบรรเทาลงนะครับแต่ว่ามันก็จะนำไปสู่อีกประเด็นนึงก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะกลายว่าเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอนะครับแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มลดลงก็จริงแต่ว่ามันก็จะไปพูดกันเรื่องต่อไปคือเรื่อง recession แทนนะครับตัวเลขเศรษฐกิจช่วงหลังเนี่ยออกมาวีคมากนะอ่อนแอมากนะครับPMI เดือนล่าสุดของหลายๆประเทศเนี่ยก็ลงมาส่งสัญญาณใกล้ๆจะหดตัวนะยุโรปเนี่ยหดตัวไปแล้วต่ำกว่า50จุดไปแล้วนะในส่วนของภาคการผลิตนะครับแล้วก็ยุโรปก็มีปัญหาเรื่องขาดแคลนพลังงานนะครับอาจจะต้องมีการจัดสรรปันส่วนนะครับลดการใช้พลังงานซึ่งแน่นอนก็จะไปกระทบกับภาคการผลิตอีกนะครับเพราะเนี่ยยุโรปเนี่ยคิดว่าคงจะเข้าสู่ recession ในช่วงครึ่งปีหลังนี่แหละนะครับทีนี้มันก็จะนำพาประเทศอื่นตามไปด้วยหรือเปล่าเราก็ต้องติดตามนะครับเพราะประเทศหลักๆเนี่ยมีปัญหากันหมดยุโรปก็มีปัญหาเรื่องขาดแคลนพลังงานนะครับจีนก็มีปัญหาเรื่องซีโร่โควิดอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องภาคอสังหาด้วยนะครับที่
เราอาจจะได้ยินข่าวว่ามีคนผู้ซื้อบ้านในจีนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเห็นโครงการเนี่ยดีเลย์ไม่สร้างนะบริษัทเพราะบริษัท developer เนี่ยมีปัญหาคนที่ผ่อนบ้านอยู่เนี่ย ก็หยุดผ่อนนะครับไม่กล้าผ่อนเพราะผ่อนแล้วไม่รู้จะได้บ้านหรือเปล่านะครับก็เป็นปัญหาที่มันก็เป็นปัญหาต่อความมั่นใจเหมือนกันนะความจริงไอ้ตัวสเกลของปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับกลุ่มที่มีปัญหาเนี่ยคิดเป็น asset size เนี่ยประมาณสัก 1% ของ total mortgage loan ในเมืองจีนเท่านั้นเองแต่ว่าถ้ามันปล่อยให้มันลุกลามไปอย่างนี้เนี่ยแล้วคนอื่นที่จริงๆไม่ได้มีปัญหาเนี่ยมาหยุดผ่อนด้วยเนี่ยมันก็จะพังไปทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็มีปัญหาของตัวเองนะที่มีทั้งโควิดทั้งภาคอสังหาที่ดูชะลอตัวเยอะนะครับยอดขายบ้านเมืองจีนเนี่ยตอนนี้เนี่ยต่ำกว่าปีที่แล้วมา 40% นะครับก็มีปัญหาค่อนข้างหนักนะครับอเมริกาก็เห็นตัวเลขชะลอลงนะครับฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี่ยตลาดเนี่ยน่าจะไปโฟกัสเรื่อง recession มากขึ้นนะครับในช่วงตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปแล้วอย่างนี้พี่ต้องมองว่าเซกเตอร์ไหนที่เราควรจะเข้าไปลงทุนไหมคะครับผมว่าคือถ้าคำแนะนำการลงทุนเนี่ยจริงมันก็ยังเป็นมันเป็นจุดที่จริงๆช่วงนี้มันก็ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่นะครับตลาดเนี่ยถ้ายึดจากของสหรัฐเนี่ยลงมาแล้วประมาณ 20% นะครับเราคิดว่า 20% เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการลงจากส่วนของ PE นะครับก็คือลงเพราะว่านโยบายการเงินมันเข้มงวดขึ้นสภาพคล่องลดลงนะครับดอกเบี้ยยิ่งสูงขึ้นมันไปกดดันทางด้าน valuation ของตลาดหุ้นลงมานะครับเราคิดว่าไอ้การกดดันของ PE เนี่ยการลดลงของ PE เนี่ยน่าจะใกล้จบละนะครับเพราะว่านโยบายการเงินมันน่าจะผ่านจุดพีคไปละแต่ว่ามันก็เลยอีกทางนึงก็คือตัว E นะครับตัว EPS นะครับตัว earning ของบริษัทเนี่ยแหละผลประกอบการเนี่ยปีนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเห็นการปรับลดของนักวิเคราะห์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอตัวลงจริงๆอย่างที่เราคาดเนี่ยมันก็จะมาเริ่มกระทบทางด้านตัว E แทนละนะ PE เนี่ยอาจจะเริ่มนิ่งๆละแต่ว่า E เนี่ยมีโอกาสที่จะโดนปรับลดลงมาอีกนะครับถ้ายึดในภาพของอเมริกาเนี่ยปกติถ้าเกิด recession เนี่ยค่ากลางของการหดตัวของ PE ในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยเนี่ยอยู่ที่ 14% นะครับก็คือถ้าเราคิดว่า recession เป็นขนาดกลางๆนะครับEPS เนี่ยก็อาจจะโดนปรับลดลงสัก 14% นะครับอันเนี้ยก็อาจจะเหลือดาวไซด์อีกประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามองว่ามันอาจจะเป็น recession ที่ค่อนข้างเบานะไม่รุนแรงมากก็อาจจะอยู่ในสเกลสักประมาณ 10% อันเนี้ยถ้าเราประเมินดาวไซด์ของตลาดตรงเนี้ยจากตัว EPS ที่จะโดนดาวเกรดเนี่ยก็อาจจะอยู่สักประมาณเนี่ยแหละครับ 10-15% จากนี้ไปนะครับเนี่ยมันจะตอบคำถามเมื่อกี้ก็คือว่าดาวไซด์ที่ 10% บวกลบเนี่ยถ้าเราเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้นะครับลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะขาดทุนได้ 10% แล้วไม่เดือดร้อนเนี่ยแล้วถือข้ามไปเลยได้เนี่ยจุดนี้มันก็อาจจะเป็นจุดที่เริ่มน่าสนใจนะครับกลับกันถ้าเป็นนักลงทุนที่อาจจะระยะสั้นหน่อยนะมองเทรดดิ้งเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เซฟพอที่จะกลับเข้าไปลงทุนฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถามตัวเองว่าเราเป็นนักลงทุนที่อยู่ในกลุ่มไหนนะครับเงินที่เราเอามาลงเนี่ยมันเป็นเงินเย็นที่จะอยู่ได้5ปี10ปีโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรือเปล่านะครับถ้าเราตอบใช่ทั้งหมดเนี่ยจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่เริ่มน่าสนใจที่จะกลับเข้าไปในตลาดนะครับสำหรับกลุ่มนะครับว่ากลุ่มไหนดีนะครับเราคิดว่าในภาวะที่ความเสี่ยงมันยังสูงอยู่เนี่ยแล้วก็สูงในฝั่ง EPS เนี่ยจริงผมมีภาพมาให้ดูนะครับในภาพภาพนี้นะครับโอเคก็เราย้อนกลับไปดูนะครับผลประกอบการนะครับของหุ้นอันนี้เป็นเซกเตอร์ของ S&P นะครับของสหรัฐเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงมันก็คงใช้ได้ทั้งโลกว่าถ้าเกิด recession ขึ้นเนี่ยกำไรของบริษัทจดทะเบียนในเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยมันโดนกระทบมากน้อยขนาดไหนนะเราก็เห็นกลุ่มหัวตารางเนี่ยเป็นกลุ่มที่โดนกระทบค่อนข้างน้อยนะครับนำมาโดยเฮลท์แคร์เป็นหลักนะครับแล้วก็พวกคอน sumer staple นะพวกยูทิลิตี้พวกเนี้ยที่เราก็ทราบกันดีแล้วมันกำไรเนี่ยหรือผลประกอบการเนี่ยมันไม่ได้ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจแย่คนก็ป่วยเท่ากันนะครับแย่เศรษฐกิจแย่คนอาจจะป่วยเยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการเนี่ยมันไม่โดนกระทบนะครับก็เลยทำให้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าช่วงที่เกิด recession เนี่ยจริงๆกลุ่ม healthcare เนี่ยกำไรมันยังเติบโตได้อยู่นะครับถึงแม้เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันจะหดตัว
นะครับแต่ว่ากลุ่มที่อยู่ล่างๆตารางเนี่ยก็กลับกันนะก็เป็นกลุ่มที่เราทราบกันดีว่ามันผันผวนนะครับmaterial finance energy พวกเนี้ยนะครับก็จะหดตัวค่อนข้างเยอะถ้าเกิด recession นะเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เราต้องหลีกเลี่ยงนะครับที่เราอยากจะ point out ออกมาอีกอันนึงก็คือกลุ่มเทคนะครับถ้าไปดูเทคเนี่ยดูค่าเฉลี่ยของการหดตัวของกำไรเนี่ยมันอาจจะดูค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าดูแยกเป็นรอบๆเนี่ยก็แสดงว่าเทคเนี่ยมันโดนกระทบจริงๆก็คือตอน .com นะมันก็เลยทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันดูค่อนข้างแย่แต่ว่าถ้าไปดูช่วงหลังๆนะครับโดยเฉพาะ2ครั้งล่าสุดตอนโควิดนะครับกับตอน 2015-16 ที่ราคาน้ำมันเนี่ยคราชลงไปเนี่ยกลุ่มเทคเนี่ยแทบจะไม่โดนกระทบเลยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสองกลุ่มที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มที่เอาเปรียบฟอร์มตลาดได้ก็คือเฮลท์แคร์นะครับกับเทคอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชี้ก็คือคอลัมน์สุดท้ายเลยนะครับก็คือตัวearning growth นะครับลองเทอมเนี่ย30ปีย้อนหลังเนี่ยสองกลุ่มนี้ก็โตดีด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันดีทั้งสองทางก็คือทางฝั่งความเสี่ยงนะว่ากำไรเนี่ยถึงเศรษฐกิจจะแย่เนี่ยมันก็ไม่เสี่ยงมากกำไรมันไม่หดตัวมากหรือ2ก็คือด้านการเติบโตด้านโกรทด้วยนะว่าลองเทอมแล้วเนี่ยมันก็พูดว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยมันเป็นเมกะเทรนด์จริงๆนะครับก็คือคนเนี่ยใช้จ่ายในด้านสุขภาพนะครับในด้านเทคโนโลยีเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเราใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าการใช้จ่ายของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มันก็ฟิตอินกับตัวเมกะเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็ความจริงประเด็นสุดท้ายก็คือพอเรื่องเงินเฟ้อสูงๆแบบนี้เนี่ยประเด็นที่คนก็จะโฟกัสกันก็คือเรื่องมาร์จิ้นนะครับพอต้นทุนมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีบางบริษัทที่ไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภคได้นะครับก็ต้องห่มไว้ต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นแต่ไปขึ้นราคาขายไม่ได้ก็จะกลายเป็นมาร์จิ้นของบริษัทเนี่ยถูกอีกนะครับอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับแต่ว่าเราคิดว่า2กลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่สามารถจะ pass through ไปได้นะครับแล้วก็จริงๆต้นทุนเขาเนี่ยหลักๆก็คือต้นทุนที่ไม่ได้เกี่ยวกับ commodities นะครับต้นทุนอาจจะเป็นค่าจ้างคนค่าจ้างหมอหรือค่าจ้างพวกซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อะไรพวกนี้ซึ่งต้นทุนพวกนี้มันก็ค่อนข้างจะ manage ได้แล้วก็ไม่ได้ขึ้นเคลื่อนไหวผันผวนนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกราคา commodity ที่ผันผวนเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับต้นทุนแล้วก็ทำใหจริงๆ margin ของพวกนี้มันสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็โอกาสที่จะโดนกระทบจากเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมันมีน้อยนะครับก็เลยทำให้เราก็คิดว่า2กลุ่มนี้ healthcare กับ tech เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบของการลงทุนในภาวะปัจจุบันที่1ความเสี่ยงมันสูงนะครับเงินเฟ้อมันสูงอาจจะไปกระทบกับmargin นะครับแล้วก็มันก็เป็น long term growth story ที่ยังมีอยู่ด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็พี่ก็มองว่าถ้าเกิดหลังจากนี้นะคะกรณีถ้าเกิดตัวสงครามรัสเซียเนี่ยยังยืดเยื้อต่อไปนะคะราคาน้ำมันดิบรวมถึงราคาพวกวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาปุ๋ยนะคะมันน่าจะยังอยู่ราคาสูงแบบนี้ต่อไปไหมแล้วก็ผลกระทบกับเงินเฟ้อเนี่ยเรายังเห็นอยู่นานไหมคะปัจจัยอะไรที่จะเข้ามาทำให้ราคาต่างๆเหล่านี้ปรับตัวลดลงมาได้ค่ะยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ราคาคอมมอดิตี้หลายตัวมันเริ่มลงแล้วนะครับ อย่างสินค้าเกษตรเนี่ยอย่างพวกข้าวสาลีเนี่ยที่มันโดนกระทบเยอะมากเพราะว่าจริงมันยูเครนเนี่ยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะครับแล้วมันช่วงหลังเนี่ยเริ่มลงมาเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งมีการมาตกลงกับรัสเซียนะครับเซ็นสัญญากันบอกว่าจะให้ยูเครนเนี่ยเริ่มกลับมาส่งออกได้นะเปิดท่าเรือให้กลับมาส่งออกนะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นปัจจัยทางการเมืองด้วยว่าเพราะว่าพอยูเครนเนี่ยส่งออกไม่ได้ราคาพวกสินค้าพวกนี้มันสูงขึ้นเนี่ยกลุ่มประเทศหลายกลุ่มที่อิมพอร์ตสินค้าพวกนี้เนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับรัสเซียด้วยแล้วเขาก็มีปัญหาด้วยนะครับก็เลยเริ่มมีคนเรียกร้องมีคนมากดดันว่าไอ้ปัญหาตรงนี้มันเสียทั้งโลกนะครับก็เลยเริ่มกลับมาส่งออกนะพอมีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยก็เริ่มเห็นราคาพวกสินค้าเกษตรหลายตัวเนี่ยมันเริ่มปรับตัวลงมาน้ำมันก็ลงมาเหมือนกันนะครับขึ้นไปแต่120ตอนนี้ก็ลงมาเปรี่ยมๆ100นะครับแต่ว่าเราคิดว่าน้ำมันเนี่ยมันก็มีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบนะครับปัจจัยบวกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของซัพพลายที่มันก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่นะครับซัพพลายหลายประเทศเนี่ยอย่างใน OPEC เองก็ตามนะที่ตกลงกันว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตทุกเดือนเนี่ยแต่พอไปดูเขาผลิตจริงๆเนี่ยหลายประเทศเนี่ยไม่สามารถผลิตได้เท่ากับที่ตกลงกันไว้นะครับไม่สามารถมีทโควต้าที่ตัวเองบอกว่าจะผลิตได้นะครับ
ันนี้มันก็เป็นสัญญาณเหมือนกันว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะลงได้ไม่มากละนะครับมันก็ถ้าเกิดผลิตได้เพิ่มไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปสูงอีกรอบหนึ่งเหมือนกันครับอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นอยู่ก็คือมีเรื่องของแก๊สนะครับ อย่างที่ทราบกันดียุโรปเนี่ยพึ่งพาแก๊สจากรัสเซียเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยรัสเซียก็เริ่มมีการปั่นป่วนนะครับหยุดส่งแก๊สนะครับเดือนช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่เขาปกติก็คือเป็นการซ่อมบำรุงท่อก๊าซนะครับก็หยุดไปนะครับแต่ว่าซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยไม่กลับมานะครับให้บริการตามปกติใช่ครับก็คือส่งมาน้อยลงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งออกมาขู่ว่าจะส่งน้อยลงไปอีกนะครับราคาแก๊สในยุโรปเนี่ยก๊าซธรรมชาติ Natural Gas เนี่ยขึ้นไปเกือบจะ All Time High แล้วเกือบจะเป็น New High นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องแก๊สในยุโรปเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าจะคิดว่าสงครามเนี่ยมันก็คงจะยืดเยื้อต่อไปนะมันก็ยังดูไม่เห็นไม่มีทิศทางที่จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องราคาคอมมอดิตี้พวกนี้เนี่ยมันก็ถ้าจะตอบโดยรวมก็คืออาจจะต้องดูเป็นตัวไปนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เข้ามากระทบบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมก็คือสงครามเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยบวกต่อคอมมอดิตี้นั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันทำกันไปมากจริงจนกระทั่งโลกเข้าสู่ recession จริงๆในปีหน้าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ราคาคอมมอดิตี้มันจะลงไปเยอะๆเหมือนกันนะแล้วก็พูดคุยกับทางพี่ก้องมาพอสมควรแล้วนะคะก็เดี๋ยวเข้ามาสู่ในช่วงของ Q&A กันเลยนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามก็พิมพ์คำถามส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูคำถามสักครู่นึงนะคะมีลูกค้าถามเข้ามานะคะถามว่าหุ้นกลุ่มไหนจะชนะเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นคะครับผมก็อย่างที่ตอบไปเมื่อกี้นะครับก็คือเฮลท์แคร์กับเทคนะครับแต่ว่าคือเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเนี่ยความจริงผมว่าต้องโน้ตไว้นึงว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าเราพูดถึงดอกเบี้ยอะไรนะครับดอกเบี้ยนโยบายคือดอกเบี้ยที่เฟดหรือแบงก์ชาติเป็นคนกำหนดเนี่ยกับดอกเบี้ยที่กระทบกับตลาดหุ้นจริงๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ดอกเบี้ยนโยบายนะครับมันจะเป็นดอกเบี้ยที่เป็นบอนด์ยิลด์ระยะยาวซะมากกว่านะครับบอนด์ยิลด์ระยะยาวเนี่ยบางทีมันไม่ต้องเคลื่อนไหวตามดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยนโยบายเป็นดอกเบี้ยระยะสั้นนะดอกเบี้ยดอกเบี้ยโอเวอร์ไนท์นะครับแต่ว่าบอนด์ยิลด์ระยะยาวอย่างเช่นบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้ตามตัวดอกเบี้ยนโยบายอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเราเห็นเศรษฐกิจชะลอตัวลงเงินเฟ้อเริ่มเห็นพีคเริ่มปรับตัวลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยมันเป็นขาลงนะครับเราเห็นบอนด์ยิลด์เนี่ยขึ้นไปพีคประมาณสัก2เดือนที่แล้วประมาณ 3.5% ตอนนี้เนี่ยของอเมริกาลงมาเหลือสัก 2.8% นะครับที่ดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเขายังขึ้นต่อเรื่อยๆนะครับงั้นเนี่ยอาจจะต้องมองแยกกันว่าเราพูดถึงดอกเบี้ยตัวไหนนะครับสิ่งที่เราโฟกัสก็คือดอกเบี้ยตัวบอนด์ยิลด์ระยะยาวเนี่ยเราคิดว่ามันผ่านพีคไปละนะครับแล้วมันจะเริ่มลงนะครับผลกระทบของบอนด์ยิลด์ก็คือมันไปกระทบกับ PE ที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังไปนะว่าพอบอนด์ยิลด์ขึ้นมาแรงเนี่ยมันกดดันให้ PE ของตลาดหุ้นเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มที่ PE แพงอย่างหุ้นเทคพวกนี้มันก็ยิ่งลดแรงกว่านะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นว่าเทคเนี่ยโดนเทกันเละเทะเลยในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้เราคิดว่ามันเทิร์นละนะครับก็คือเงินเฟ้อพีคเศรษฐกิจชะลอตัวบอนด์ยิลด์เริ่มลดลงนะครับเราเห็นกลุ่มเทคเนี่ยถ้าเราไปดูความจริงผมมีภาพมาให้ดูเหมือนกันนะครับในสไลด์โอเคในหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าดูกลุ่มเทคนะครับ1เดือนหลังเนี่ยรีบาวขึ้นมา 6.5% นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เพอร์ฟอร์มดีที่สุดในตลาดกลุ่มหนึ่งนะครับในช่วงระยะสั้นๆนะครับก็อย่างที่บอกเนี่ยเพราะว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยมันเริ่มผ่านพีคเริ่มลงมาเพรสเชอร์ต่อ PE เนี่ยมันก็เลยเริ่มลดลงเทคก็เลยรีบาวขึ้นมาได้แรงก็เดี๋ยวมาที่คำถามถัดไปนะคะค่าเงินบาทแล้วก็ GDP นะคะทางทิสโก้ของเราเนี่ยมองว่าน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วจะมีปรับรีวิวใหม่บ้างไหมคะก็ยังคิดว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันน่าจะผ่านจุดที่อ่อนที่สุดไปแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าระยะสั้นๆเนี่ย1เดือน3เดือนเนี่ยก็อาจจะเริ่มกลับมาแข็งค่าได้บ้างนะครับอาจจะลงมาเห็นสักเลข35บาทได้นะครับในช่วงอาจจะเป็นไตรมาส4ที่มันก็จะมีปัจจัยบวกเข้ามาช่วยหลายๆตัวนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกเรื่องเฟดที่เขาเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเรื่องบ้านเราเองที่เริ่มขึ้นดอกเบี้ยสวนขึ้นไปนะครับ
แล้วก็เรื่องรายรับจากการท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็พอมันเริ่มเป็นไฮซีซั่นในไตรมาส4เนี่ยก็น่าจะทำให้เงินดอลลาร์เข้ามาเยอะขึ้นนะครับ current account เราดีขึ้นนะครับก็น่าจะทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยฟื้นตัวกลับมาแข็งค่าขึ้นมาได้นะครับส่วน GDP เราก็อาจจะอยู่ในช่วงที่ทบทวนนะครับแต่ว่าก็คิดว่าบ้านเราเนี่ยปัจจัยบวกมันก็ยังมีนะครับว่าเรื่องของการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวนะครับมันก็ยังรอเราอยู่ฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่ได้น่ากังวลมากนักคำถามถัดไปนะคะพี่ก้องมองว่าไทยเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะโดนโจมตีค่าเงินบาทไหมคะผมคิดคือโจมตีค่าเงินเนี่ยมันต้องพูดอย่างนี้ว่าคือโจมตีเนี่ยมันต้องชนะนะครับคือเหมือนตอนรอบนู้นเนี่ยที่บาทเราโดนโจมตีเนี่ยเขาชนะได้เพราะว่าตัวทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยเราน้อยนะครับทุกคนก็ทราบดีว่ามันมีอยู่น้อยแล้วก็คนก็เห็นทางที่จะชนะถ้าแบงค์ชาติสู้ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันหมดเนี่ยแล้วหน้าตากเราหมดก่อนคนที่เข้ามาโจมตีเนี่ยมันก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันคอลลัพส์ลงไปได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเป็นประเทศที่ทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยเยอะมากๆนะครับเยอะในอันดับต้นๆของโลกเลยด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่มีหน้าตากระโจมตีเนี่ยผมว่าคิดว่าเขาไปโจมตีที่อื่นเนี่ยมันมีโอกาสชนะมากกว่านะครับค่ะได้เลยค่ะคำถามถัดไปนะคะ technical recession นั้นมีความน่ากลัวมากกว่า recession จริงๆมากไหมคะความจริง definition ของ technical recession เนี่ยมันคือตัว GDP เนี่ยหดตัว2ไตรมาสติดนะครับแต่ว่าถ้าอย่างอเมริกาเนี่ยเขาจะมีตัวภาครัฐนะครับที่เป็นเป็นองค์กรภาครัฐที่ออกมาประกาศว่า recession เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่นะครับเขาเรียก NBER นะครับซึ่งเขาจะไม่ได้ใช้ definition เดียวกับ technical recession ไม่ใช่ว่า GDP หดตัว2ไตรมาสแล้วจะต้องเป็น recession ทุกรอบนะครับเขาจะดูกว้างกว่านั้นก็คืออาจจะดูโฟกัสไปที่ตัว labor market ตัวภาคการจ้างงานนะครับเมื่อไหร่ที่สมมุติ GDP หดตัวก็จริงแต่ว่าการจ้างงานเนี่ยมันยังไปได้อยู่นะไม่มีการ lay off คนเยอะๆคนไม่ได้ตกงานเยอะแบบเนี้ยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นแค่ technical recession มันไม่ได้เป็น recession จริงๆแล้วเนี่ย recession จริงๆที่ไม่ใช่ technical เนี่ยมันน่ากลัวกว่านะครับก็เมื่อไหร่ที่เห็นคนตกงานเยอะขึ้นคนว่างงานเยอะขึ้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่น่ากลัวเพราะว่ามันจะเริ่มวนเป็นสไปรัลนะครับก็คือพอคนไม่มีงานทำคนตกงานก็ไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยนะครับก็ยิ่งไม่มีภาคไม่มีการผลิตไม่มีการผลิตก็ไม่มีการจ้างงานนะครับมันก็จะเริ่มวนไปจนมันแย่ลงเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แบบนั้นเนี่ยมันถึงจะน่ากลัวแต่ถ้าเกิดแค่ยอดขายตกยอดขายหดตัวแต่ว่าโรงงานยังจ้างคนงานอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นแค่ระยะสั้นเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจมันกลับมาเนี่ยมันก็พร้อมจะเทิร์นได้นะครับฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้ามันเทคนิคอลเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวมากค่ะก็เดี๋ยวขอปิดท้ายกันที่คำถามนี้ละกันนะคะถ้าเกิดว่าสนใจที่จะลงทุนในทองคำนะคะตอนนี้มองว่าเป็นจังหวะคนเข้าไปลงทุนหรือยังคะก็ผมก็ตอบด้วยเทรนด์ของค่าเงินดอลลาร์เหมือนเดิมนะว่าถ้าเราคิดว่าดอลลาร์เนี่ยมันใกล้พีคแล้วเนี่ยแล้วจะกลับมาอ่อนลงเนี่ยผมก็อาจจะเป็นไทมิ่งที่น่าสนใจสำหรับทองเหมือนกันแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือพอราคาทองเนี่ยมันลงมาถึงเลเวลปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มไปใกล้กับต้นทุนการขุดเหมืองทองของเหมืองทองแล้วนะครับก็เลยทำให้เรามองตอนนี้เนี่ยดาวไซด์เนี่ยมันค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วเมื่อไหร่ถ้าเกิดดอลลาร์เนี่ยเริ่มอ่อนลงปีหน้ามีความเสี่ยงรีเซชชันนะครับก็เป็นปัจจัยบวกกับทองทั้งคู่เราคิดว่าที่ทำให้ปัจจุบันเนี่ยทองก็เริ่มน่าสนใจก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ก้องนะคะหรือว่าคุณคมสอนประกอบผลที่มาคุยเรื่อง Market Timing กับเราในวันนี้นะคะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากมายเลยขอบพระคุณมากเลยค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะก็ขอฝากรายการ Tisco Talk ทุกเทนเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งเราจะจัดขึ้นในทุกๆวันพุธช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปผ่านช่องทางFacebook Tisco eResearch ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่ในวันพุธหน้านะคะว่าเราจะเชิญวิทยากรท่านใดมาพูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ